สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ปอก็มาอยู่กันในคลิปที่เรียกได้ว่านานๆทีจะมานะคะแต่ว่าก็อยากจะมาบ่อยๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูนะคะวันนี้ปอก็จะมารีวิวนะคะมาม่าเผ็ดจ้านานแค่ไหนแล้วที่ปอไม่ได้มาทำคลิปรีวิวมาม่าเผ็ดเกาหลีทุกคนและก็ปอเนี่ยไปเจอนะคะมาม่าซัมยังนะคะที่ออกใหม่ค่ะเพราะว่าปอเนี่ยสังเกตที่คำว่านิวนะคะแปลว่าอันเนี้ยเป็นรถที่เพิ่งมาใหม่แน่ๆเลยใช่ปะมาม่ารถนี้นะคะชื่อว่าซัมยังบูดักนะคะฮอตชิคเก้นฮาบาเนโร่นะคะลาเมงด้วยนะเท่าที่ปอดูๆแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีความออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆแน่ๆเลยอ่ะคือปอเนี่ยเป็นสายมาม่าซัมยังนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยปอกินบ่อยมากคือปอชอบกินมาม่าซัมยังที่เป็นรสชีสคาโบนาร่าคือแบบว่าจะกินอยู่แค่2รสเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาลองกินรสใหม่ด้วยแล้วปอก็เคยกินที่เป็นรสเผ็ดอีกอันนึงอ่ะแล้วคือมันเผ็ดมากทุกคนค่ะมันแบบว่าโคตรเผ็ดเลยอ่ะก็ลองไปย้อนๆกันดูได้นะคือแบบว่าเผ็ดจริงทุกคนค่ะมันจะเป็นห่อสีแดงๆอ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรสที่ค่อนข้างฮิตมากๆด้วยนะซึ่งปอก็กินไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูว่าอันนี้นะคะปอจะกินได้หรือเปล่านะเพราะว่าท่าทางคือแบบว่าเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวด้วยนะไปเลยไปต้มน้ำกันทุกคน A few moments later นี่ลงมาแล้วจ้าแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียงปอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะดูแบบว่าก้องๆหน่อยเนาะก็คือปอเนี่ยได้สั่งไมโครโฟนมาแล้วนะคะทุกคนก็ทนฟังกันไปก่อนแล้วกันนะมาดูว่าในห่อนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะโอ้ก็มีเส้นนะคะแบบนี้คือเส้นของซัมยังอ่ะจะเป็นเส้นหนาๆนุ่มๆนะคะก็ชอบมากเลยนะนี่ค่ะก็จะมีผักเนาะแล้วก็จะมีซอสด้วยอย่าบอกนะว่ามีแค่นี้อ่ะเพราะว่านะของเด็ดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตรงซอสตรงนี้นะจะปอขอไปต้มน้ำก่อนแล้วกันนะทุกคนคือต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศหลังบ้านร้อนมากแล้วคือมือถือปอเนี่ยร้อนฉ่ำเลยค่ะทุกคนและเราก็ได้มันแล้วทุกคนคือแบบกลิ่นหอมมากมากเลยนะแล้วจะบอกว่ากลิ่นอ่ะมันเหมือนจะเป็นแบบเหมือนกลิ่นของลาเมงอ่ะเออจริงๆแล้วคือปอก็เพิ่มไข่เข้าไปนะคะมันจะได้แบบว่ามีแบบกลับให้เคี้ยวบ้างเนาะเราจะมาเริ่มกันเลยนะอันนี้คือแบบว่ากำลังร้อนร้อนเลยทุกคนแล้วแบบสีน่ากินมากมากเลยนะแต่ปอไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนนะเปรี้ยวรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆเลยอ่ะทุกคนจริงมันแป๊บนึงขออีกคำหนึ่งขออีกคำนะทุกคนรสชาติมันแปลกๆอ่ะไปกลิ่นหอมนะรสชาติแบบว่าจืดๆเผ็ดๆอ่ะทุกคนเผ็ดมากถ้าถามปอเนี่ยว่าอร่อยไหมปอว่านะสำหรับปออ่ะมันแบบยังไม่อร่อยพอ
แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนคือแบบว่าสีน่ากินนะปออ่ะกินเผ็ดเก่งกว่าแต่ก่อนเนี่ยเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าเริ่มละเริ่มคันหัวใครกินคู่กับใครอาจจะอร่อยขึ้นก็ได้อันนี้คือหิวจริงๆนะคือแบบทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้เหงื่อปอออกเต็มหัวเลยนะแล้วก็ออกใต้ตาด้วยตอนนี้คือแบบว่าหน้าค่อนข้างฉ่ำเหงื่อเราจะมากินคำสุดท้ายเผ็ดเหงื่อแตกเต็มหัวเลยหมดแล้วเผ็ดมากขอเมื่อแป๊บเหงื่อปอไหลเยอะมากเลยอ่ะทุกคน 2,000 years later มาทุกคนก็ไปนั่งต่อสู้กับความเผ็ดมาสักพักเลยนะคือแบบว่าคอตรงนี้ปออ่ะมันแบบเหงื่อไหลหมดเลยทุกคนแต่ว่ารสชาติที่ปอมารีวิววันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรสชาติที่ไม่ค่อยถูกใจปอเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยกินแล้วอาจจะชอบก็ได้นะคะแต่ปออ่ะก็คือยังไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ่ะมันแบบมันเผ็ดอย่างเดียวอ่ะทุกคนเก็ตป่ะแต่ก็คือกินจนหมดนะเพราะว่าเสียดายค่ะเราซื้อมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่มีซัมยังรสไหนนะคะที่อยากจะแนะนำปอนะคะก็พิมพ์เม้นบอกปอได้เลยนะคะก็เดี๋ยวปอจะไปไล่อ่านคอมเมนต์ให้หมดเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปแบบนี้ของปอด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยถ้าใครนะคะที่อยากให้ปอนะคะมาพาทัวร์โต๊ะคอมนะคะก็เม้นบอกปอได้เลยนะคะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพาทุกคนมาทัวร์โต๊ะคอมดีไหมแล้วก็มารีวิวคีย์บอร์ดทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยนะถ้าใครที่อยากดู2คอนเทนต์นี้นะคะก็เม้นบอกปอได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลาปอลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะส่วนถ้ามีคนสงสัยว่าพี่ปอใช้อะไรถ่ายคลิปคะตอนนี้นะคะปอใช้ iPhone ถ่ายนะคะก็คือ iPhone 15เนาะคือตอนนี้ปออ่ะไม่ได้ใช้กล้องแล้วเพราะว่ากล้องอ่ะแบตเสื่อมนะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เปิดใช้งานนานแล้วก็เวลาปอใช้ที่อ่ะแบตอ่ะมันก็หมดไวเนาะทำให้ปออ่ะทำงานลำบากก็เลยใช้ iPhone ถ่ายสวยด้วยแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะคะแต่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็คือไมค์ค่ะจะได้ยินเสียงปอชัดขึ้นเนาะคือตอนนี้ทุกคนนะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมเสียงแบบว่ารอบๆด้านก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาใช้ไมค์แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ปอสั่งไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มาส่งนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน